วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังอย่างเป็นทางการเมื่อวานเราเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยถึงในเรื่องของเกณฑ์ชะตาในภาพรวมไปแล้วนะครับและในช่วงครึ่งปีหลังแน่นอนฮะฤดูกาลก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะก้าวเข้าสู่ฤดูฝน อย่างเต็มตัวนะครับหลายเขตพื้นที่ก็คงชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นกันไปแต่ว่าจะมีข่าวคราวที่อยากจะมาฝากเตือนนะครับโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนเยอะแยะเลยหวัดอันนี้เป็นกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆนะครับคือช่วงนี้ทางกรมควบคุมโรคทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ออกประกาศเตือนโรคที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนก็คือในเรื่องของโรคมือเท้าปากหลายคนคงจะพอได้ยินได้ฟังทุกปีก็จะมีการประกาศเตือนแบบนี้เพราะว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าสงสารเป็นเด็กเล็กๆนั่นเองครับค่ะก็สมัยเด็กๆเราก็เคยได้ยินนะว่าไอ้โรคแบบนี้เนี่ยมันอาจจะติดต่อกันเวลาที่เราเล่นกันจ้ะน้ำมูกน้ำลายนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยก็คือเด็กเล็กๆนะอนุบาลเด็กประถมเองก็ตามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเชื้อโรคอาจจะมาจากการเล่นการอาจจะมาจากการหยิบของกินนะคะแล้วก็บางคนที่เขามีเชื้ออยู่แล้วแบบนี้ก็อาจจะทำให้ส่งผลให้กับร่างกายของน้องๆเขาภูมิคุ้มกันก็น้อยด้วยครับก็ต้องบอกว่าโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลเยอะเพราะว่าเด็กเองภูมิคุ้มกันก็อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่และเวลามีแผลพุพองเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะหรือแม้กระทั่งในอักเสบในช่องปากเนี่ยจะทำให้เด็กไม่อยากที่จะรับประทานอาหารร่างกายก็จะยิ่งอ่อนแอเข้าไปใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องให้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะติดในลักษณะพวกสารคัดหลั่งเนี่ยพวกน้ำลายน้ำมูกแล้วเวลาเด็กเขาเล่นกันเนี่ยเลอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ที่เด็กต้องสัมผัสโดยตรงก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ดูแลนอกจากพยายามฝึกให้น้องเนี่ยล้างมือบ่อยๆแล้วนะครับพวกของเล่นเนี่ยอันนี้สำคัญภาชนะใส่อาหารนะครับแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ประจำตัวอุปกรณ์ของเด็กก็หนีไม่พ้นพวกเครื่องเขียนดินสอยางลบปากกานะขอหยิบขอยืมกันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคนี้นะครับห้องน้ำอันนี้ถือว่าสำคัญเลยฉะนั้นในแง่ของผู้ปกครองก็ควรจะดูแลความสะอาดในส่วนของห้องน้ำที่บ้านสถานศึกษาก็ควรจะดูแลสุขอนามัยที่ดีให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะครับแล้วก็สถานที่ที่แออัดก็คือสถานที่ที่แบบจะต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพราะโรคนี้เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของการป้องกันนะคะเขาก็คงจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดพวกของเล่นอุปกรณ์ต่างๆล้างไม้ล้างมือนะคะต้องคือคุณครูหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเองจะต้องดูแลเป็นพิเศษน้องๆไปเรียนกลับมาหรือว่าเนี่ยเวลาที่ช่วงระหว่างเรียนเองก็ต้องมีการล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการแบบมีอาการสังเกตว่าอาจจะเป็นโรคนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการพบแพทย์นะแล้วก็รวมไปถึงนะจะต้องมีการมีการดูแลเป็นพิเศษด้วยคือจริงๆเขาบอกผู้ปกครองเนี่ยถ้าเห็นบุตรหลานตัวเองเป็นเนี่ยให้หยุดเลยนะเรียนใช่เพราะโรคนี้ใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 7-10 วันก็จะหายไปเองอย่างที่เรียนเนี่ยไม่มีวัคซีนป้องกันฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำความสะอาดนะฉะนั้นช่วงนี้ก็แม้แต่เห็นรูปแล้วต้องบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เองถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็คงแย่นะครับก็อันนี้นี่ตามสโลแกนการป้องกันฮะเน้นกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือให้สะอาดผู้ใหญ่ก็นำไปปฏิบัติได้นะครับนั่นคือเด็กๆบางคนเนี่ยเขาบอกอาจจะมีอาการแบบไม่เป็นแค่เป็นไข้หรือบางคนจะมีแค่การผื่นคันธรรมดาไม่ได้มีไข้คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีอาการผิดปกตินะคะคงต้องมีการตรวจเช็คหรือว่ารักษาทางการแพทย์จริงๆก็คงต้องดูแลกันเป็นพิเศษสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ว่าแค่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองก่อนดับแรกเรื่องของการทำความสะอาดนะจับหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ล้างมืออันนี้สำคัญมากจริงๆว่าเชื้อโรคตอนนี้มันมีมากมายบางทีเราไม่ทราบไม่ทราบว่าเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้มาจากตรงไหนบ้างฉะนั้นก็เป็นการป้องกันดูแลตัวเองไว้ส่วนหนึ่ง
แล้ววันนี้ก็จะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์รายวันในช่วงเบรกที่1ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนแต่มีหลายคนครับก็สอบถามว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะเข้าไปทำการตรวจสอบดวงชะตาล่ะนะครับทางสมาคมนำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็ได้จัดนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพนะเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษารับพยากรณ์ดวงชะตาโดยยึดถือหลักของจริยธรรมนะครับสมาคมเปิดอยู่3สำนักงานใครสะดวกจะไปที่ไหนก็ลองดูนะครับในแง่ของเส้นทางสำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงก็อยู่ถนนกาญจนาใกล้ๆกับทางกาญจนานี่เองนะครับหรือถ้าใครสะดวกในช่วงกลางเมืองก็จะมีที่ห้างดีโอสยามพลาซ่าก็ใกล้ๆกับเขาเรียกว่าวังบูรพา4แยกตรีเพชรนะครับและอีก1แห่งก็คือที่สำนักงานบางลำพูนะก็อยู่ใกล้ๆกับใจกลางบางลำพูเลยแหละนะครับหน้าปากซอยจะมีธนาคารกสิกรไทยอยู่นะฉะนั้นก็นี่เป็น3สาขา3สำนักงานนะครับที่จะเปิดรับหน้าที่การพยากรณ์การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตที่เหมาะสมใครสนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้2หมายเลขครับ089150909และ0961045299ครับนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวดวงชะตาเองก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็อย่าลืมบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเลยมาที่4221606หรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะดวงชะตามีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าปฏิเสธนะครับสิ่งที่ได้รับมอบหมายมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตเงินทองและการลงทุนผมใช้คำว่าให้ทำเท่าที่ทำได้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดเสมอไปสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เปราะบางครับมีโอกาสกระทบกระทั่งมีปากเสียงกันง่ายสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะสิ่งใหม่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหากับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องติดต่อประสานงานทำธุรกรรมร่วมกันส่วนเงินทองและการลงทุนยังพอเอาตัวรอดได้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาหารือหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหัวใจลงตัวครับคนโสดก็พอจะมีลุ้นเล็กๆสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องงานทะเลาะกันไปก็เหนื่อยเปล่าสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนยิ่งให้ยิ่งได้หลายท่านคงเคยได้ยินคำนี้นะครับโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังประสบปัญหาคนที่ทุกข์ร้อนคนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านงานผมบอกให้ช่วยเขาแต่เรื่องเงินทองคุณเองจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ความรักหัวใจวันนี้ทรงๆนะครับคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรโสดก็ไม่โดดเด่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้เป็นในเรื่องของให้และรับพึ่งพาอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคม
นะครับวันนี้เรื่องงานให้หมั่นสังเกตโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าต่อยอดได้หรือไม่ร่วมหุ้นเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครได้หรือเปล่ามีโอกาสได้เจอลู่ทางที่น่าสนใจนะครับเงินทองก็ล้อกันวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายฉะนั้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยุดยานพาหนะสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะภาพใหญ่นะฮะทุกอย่างถือว่าโอเคอยู่แล้วให้เกิดความเป็นสีมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ไม่ว่าเป็นนายคนหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใครทำงานอะไรกันแล้วแต่วันนี้ประมาณตนดีที่สุดนะเวลาเกิดความพลิกผันคุณจะได้ควบคุมได้ไม่เดือดร้อนไม่เป็นภาระของใครส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันเน้นการออมถ้าจะลงทุนก็ว่ากันยาวๆอาจจะไม่ถึงในเรื่องของเงินปันผลไม่ใช่ส่วนต่างการเก็งกำไรความรักหัวใจขอให้เชื่อความรู้สึกตัวเองถ้าใช่ก็คือใช่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องงานอย่าหวือหวานะฮะอย่าเห็นแก่ประโยชน์สีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเรื่องเงินทองอย่าคิดคนเดียวนะครับหาที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งการเข้าหุ้นร่วมลงทุนขนาดของเงินลงทุนถ้ามันใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะขยับขยายหรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็มีมากกว่าวันนี้การเข้าหุ้นสมประโยชน์ส่วนงานยังรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยคนที่เคยคบหาดูใจกันมาสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้งานค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแต่ในทางกลับกันนะคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานหรือคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนหานอมินีฮะหาตัวแทนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการลงทุนผ่านวันนี้เหมาะสำหรับการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เบื้องหลังหัวใจระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเขียวอยู่แล้วครับวันนี้ยอดฮิตนะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เน้นไปที่ในเรื่องของงานเอกสารนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำนิติกรรมสัญญาหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโดยตรงเนี่ยพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนส่วนเงินทองก็มีโอกาสเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าความรักหัวใจวันนี้ตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีทั้งหมดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะสะดุดเรื่องเอกสารสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานทายดีครับคนทำมาค้าขายวันนี้ลูกค้ามีไม่ขาดนะคนทำงานเองก็มีโอกาสจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นรับผิดชอบงานมากขึ้นส่วนเงินทองอย่าประมาทครับวันนี้แม้คุณจะออกตัวได้ดีแต่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการมีวินัยความรักหัวใจวันนี้เน้นคนกำลังทำคะแนนมีโอกาสจะได้ข่าวดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเนื้อหอมหอมเรื่องงานนะครับวันนี้มีแต่คนเข้าหามีแต่คนที่คอยช่วยจัดแจงกิจธุระมีแต่คนที่อยากจะหยิบยื่นโอกาสเพื่อต่อยอดซึ่งกันและกันเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านนะงานเมื่อกี้ผมบอกให้รีบแต่เรื่องของการลงทุนไม่ต้องรีบจังหวะจะโคลนมันยังไม่ได้ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอยากขยับความรักหัวใจหาเวลาดูแลกันบ้างแล้วจะดีสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับก็เพียงแค่อย่าย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือเปิดหัววันเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมุ่งมั่นเลิกงานแล้วทุกอย่างคลี่คลายเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคานะครับวันนี้ความรักหัวใจอย่าล้อเล่นระวังจะมีภาระ
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอย่าท้ออย่าถอยถึงจะมีคู่แข่งขันก็เถอะวิริยะอุตสาหะกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆหรืองานบางอย่างคุณเองก็ต้องเก็บรักษาความลับเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับส่วนเงินทองไม่เด่นวันนี้ผ่านมือชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาใช้คำพูดไหนก็ได้ความรักหัวใจมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากความเพียรพยายามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ